อร่อยแล้วพี่อร่อยสิสุดยอดขอลองหน่อยฮะรอเล่นครับเฮ้ยน่ากินน่ากินเห็นไหมฮะว่าคนที่นี่น่ารักมากอีกนิดนึงจะนั่งแดดกับกูแล้วแล้วสีหน้าเขาคือให้จริงนะให้เดี๋ยวเขาดินี่คือต้องไปซื้อไปให้เมียญาติจรุญกรุงจะมีตลาดดีๆแบบนี้เป็นแหล่งรวมอาหารสดของสำเร็จรูปต่างๆเสื้อผงเสื้อผ้าแล้วมึงไม่ต้องพูดเยอะมันก็คือตลาดนี่แหละเดี๋ยวเราพาไปทัวร์แต่ตอนนี้คุณผู้ชมที่อยู่ตรงนี้นี่คือกระเทียมเจียวที่ดีที่สุดในตลาดนี้ครับผมนี่เดี๋ยวแป๊บนึงมึงดูนี่คือความสุขคุณผู้ชมกากหมูเลยและนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสนามบินดอนเมืองจ้านายใช้ครับผมแต่วันนี้เขายกสาขาย่อยมาอยู่ที่นี่จะดีไหมไปดูไปเอาไม่ไปหรอกไปสีสันน่ารับทานคุณผมอะไรพอใส่ซิวดำปุ๊บนี่คือเล็กแห้งต้มยำใส่ที่พร้อมใช่ไหมเส้นเขานุ่มหอมเราชอบกินมากพวกเล็กแห้งแล้วแบบใส่ซีอิ๊วดำ มันจะได้ความหอมของซีอิ๊วดำใช่ๆที่นี่ข้อดีเขาอย่างหนึ่งคือหมูเขานุ่มเว้ยนุ่มมากและเส้นก็ดีเฮ้ยพอมันใส่ไอ้นี่ลงไปอ่ะนั่งดีเลยอันนี้ต้องขอนะเป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดเป็นน้ำจิ้มของร้านใช่ลองลูกชิ้นหัวบ้างหรอป้าแน่นมึงกินเข้าไปมันจะรู้เลยว่ามันแน่นแบบแน่นหมูไม่ใช่ว่าหมูลูกชิ้นหมูใช่ไหมมันแน่นนะเนื้อแน่นต่อไปค่ะเป็นบะหมี่หมูน้ำตกค่ะพี่ตั้มหยุดกินพักกองพักกองเป็นบะหมี่ที่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบเล็กๆกลมๆขอทราบความคิดเห็นหน่อยค่ะเล็กแห้งอ่ะมันได้กลิ่นทั้งซีอิ๊วดำแล้วก็ความหอมของหอมเจียวกระเทียมเจียวยิ่งใส่กับน้ำจิ้มลงไปก็คืออร่อยเลยและสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสนามบินดอนเมืองนายใช้แช่กาแฟแช่เส้นเล็กแห้งค่ะเราก็แช่เส้นเล็กแห้งของเขาก็ใส่ซีอิ๊วดำด้วยนะแช่ค่ะร้านเปิดทุกวันอยู่ในตลาดเสรี2ครับมาได้เลยจ้าแหนมเนืองครับผมวันนี้เมนูเด็ดเขาเยอะมากนะครับมีนี่ปั๊บชุด1ไม้90บาทนะครับ380ปกติไงเราจะเห็นก๋วยจั๊บยวนแต่ที่นี่เขามีข้าวเปียกยวนคืออะไรวะมันเด็ดไข่กระทะข้าวเปียกยวนข้าวเปียกยวนต้มยำน้ำข้นอันนี้น่าสนใจเอาดิปอเปี๊ยะสดขนมปังยวนหมูกระเบื้องกุ้งพันอ้อยปอเปี๊ยะทอดนี่มันเป็นอาหารแบบยวนยวนอ่ะอาหารยวนเลยนั่นมันยวนโบโหเอาไอ้นี่ครับข้าวเปียกยวนต้มยำ1ที่ค่ะ1แล้วก็หมูกระเบื้อง1ครับขนมปังยวน1 3เมนูคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันว่าแช่แช่หรือมีแช่ไปเลยจ้าแหนมเนืองคุณผู้ชมครับนี่คือข้าวจี่นะฮะไม่ใช่ข้าวเปียกข้าวเปียกต้มยำมีความร้อนร้อนร้อนโหนี่บอกเลยยวนแท้เส้นมันนุ่มอ่ะมันจะเป็นหมูยอนี่เป็นไงเร็วรสเลยหมูยอรสชาติแรงมากเครื่องปรุงเครื่องเทศหอมมากนะหมูยอดีมากมากปีนี้ยังไม่ได้กินหมูยอที่อร่อยขนาดนี้เลยเพราะวันนี้คือวันแรกที่กูกินในปีนี้เฮ้ยดีเฮ้ยมึงต้องลองหมูเขาลองอยู่เนี่ยกินอยู่เป็นไง
จีก็คือหมูเขาก็แบบต้มนานอ่ะกระดูกอ่ะความกระดูกของมันมันยุ่ยอ่ะกระดูกมันไม่ได้ยุ่ยเนื้อมันเปื่อยเนื้อมันเปื่อยกระดูกแล้วตรงกระดูกอ่อนเท้ามันกรอบอืมตะลบยอดกันคุณเชียงครับคุณเชียงขนมปังมันกรอบมากกรอบนอกนุ่มในแล้วคุณเชียงคดีแล้วดีคุณผู้ชมเหนื่อยนะบางยวนขนมปังยวนร้านไปปอยเป็ดอ่ะมีลงเกลือก็มีขนมปังแบบนี้อยู่แต่ว่าที่นู่นเขาจะราดซอสแบบเหมือนเป็นเปรี้ยวๆอ่ะน้ำใสๆเปรี้ยวๆอร่อยเว้ยรอดูอร่อยต้องแชร์ต่างแดนถูกโกงเกลือใช่เพราะไปญี่ปุ่นไงกูไปลงเกลือเขาไปเกาหลีกูไปปอยเป็ดอันนี้เรียกว่าหมูกระเบื้องนี่เราเห็นเขาแบบมองๆเราอ่ะเขาไม่ได้ติดตามเลยต้องแชร์แต่เมื่อไหร่มึงจะหยุดพูดลำคาญโอ้แน่นๆเลยเนื้อเหรอน้ำมันเอาน่ะมีของทอดต้องทำใจนะอันนี้ชิวๆเฉยๆไปข้างในก็ดีมีวุ้นเส้นข้างในด้วยเห็นปะเส้นหมูเครื่องเทศใช่อันนี้ก็คือกินได้แหละหอมดีหอมดีอ่ะสำหรับอิ่มเอิบแหนมเนื่องนั่นนั่นนะแชร์แชร์นี้แชร์นี้จริงๆยังมีอย่างอื่นด้วยนะในของเขาก็มีพวกแบบเขาเรียกอะไรวะแหนมเนื่องนะเออแหนมเนื่องผักที่นี่สดมากดูเขียวขจีมากเหมือนอยู่ในป่าอเมซอนคุณผู้ชมเปิดทุกวันนะคะแล้วก็อยู่ในศูนย์อาหารนี้ตลาดเสรี2นั่นเองถูกต้องแชร์ไปแชร์จ้ะสเต๊ะไปคุณผู้ชมครับเจอแล้วนะฮะโอ้สเต๊ะนะครับผมนี่ชื่อร้านเขาโอ้โหเนี่ยสเต๊ะหรือว่าคนขายชื่ออะไรครับเบียร์1ชุด10ไม้70บาทนะคะน้ำจิ้มเพิ่มถุงละ10บาทหมูสเต๊ะที่ร้านนี้มีดีไงครับก็จะเป็นเนื้อหมูที่คั่นมาพิเศษค่ะไม่ได้นุ่มเพราะเราหมักไปด้วยโซดาจะนุ่มจากเนื้อหมูที่เราคั่นมามีทีเด็ดที่น้ำจิ้มอาจารย์เขาถึงกับขายเพิ่มเลยนะถุงละ10บาทเวลากินหมูสเต๊ะเนี่ยเราเป็นคนหนึ่งที่เวลาจะกินสเต๊ะจะต้องสั่งอาจารย์2จานรอเราชอบหรอชอบมากวันนี้ลองเลยครับผมกี่ไม้ดูจากแม่ค้าแล้ว400ไม้ก็ไม่พอแต่ขอลอง10ไม้ก่อนเบาๆและนี่คือหมูสเต๊ะโอ้โอ้สเต๊ะนี่คือท่าที่ตากล้องจัดให้กูเว้ยนี่คือจะถ่ายแบบหรือถ่ายรายการผมกลัวเฟรมมันหลุดรายการเรามันเรียวๆเว้ยเออมานี่คุณผู้ชมนี่คือหมูสเต๊ะโอ้โอ้สเต๊ะมาอร่อยจนต้องดูนิ้วตามเด็กๆอมหัวนิ้วมือเฮ้ยที่นี่ค่อยน้ำจิ้มน้อยจริงๆเลยวะแผลเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวเราค่อยๆให้ผู้ชมดูหน่อยนิ้วโป้งเนี่ยนิ้วมันสั้นหลายคนเห็นเราแชร์แล้วไม่เห็นนิ้วแบบอย่างเงี้ยคือนิ้วกูสั้นโอเคไหมแช่นี่กูกดแล้วเฮ้ยประเด็นนะหมูแม่งนุ่มมากหมูนุ่มจริงนุ่มมากเขาบอกว่าเขาคัดหมูที่ดีที่สุดมาเป็นหมูที่ไม่ทำอะไรวันๆกินแต่นอนกินกับนอนกินกับนอนเล่นเกมไม่ใช่หมูที่ออกกำลังกายเพราะฉะนั้นมันจะนุ่มไขมันมันจะเยอะแม่ค้าเขาไปคัดมาแล้วว่าหมูตัวนี้แหละนุ่มจริงๆนะแล้วผักอาจารย์ของเขานั้นก็กรอบซะเหลือเกินอร่อยจริงสำหรับร้านหมูสเต๊ะโอ้โอ้สเต๊ะเอามาโอ้โอ้สำหรับร้านหมูสเต๊ะโอ้โอ้สเต๊ะแช่อันนี้อันนี้โป้มากเฮ้ยไม่จิ้มก็อร่อยว่ะแค่เลยไม่ปัจจุบันกูก็เป็นมาเลยจ้าแตงโมพ่อค้าไม่อยู่หยิบไปได้เลยจ้ะมีกล้องไม่กลัวไม่มีตำรวจนักทิมกรอบกะทิสดแม่บัวเซลด้วย35บาทปกติราคา25บาทวันนี้เซลแล้ว
35บาทใช่มั้ยดูหน้าแม่ค้าด้วยอะไรอร่อยครับอร่อยทุกอย่างงั้นจัดมาทุกอย่างเลยจ้ะเอาอันนี้เม็ดนึงอันนี้เส้นนึงอันนี้ครึ่งอันครับ3ถ้วย100เฮ้ยทีมงานเอามั้ยคะ3ถ้วย100เฮ้ยมันกรอบฟองเลยเออเดี๋ยวก็เอากล้องถ่ายทำไมอีกก็เอากล้องถ่ายทำไมอีกเฮ้ยปล่อยยางเฮ้ยมันปล่อยยางมันปล่อยยายตามึงอ่ะดูดิเฮ้ยติดกล้องมาอุ้ยทำเสร็จแล้วบ้ามอทำเร็วจังเลยคุณผู้ชมน้ำหอมมากกะทิไม่หอมจังหอมควันเทียนใช่ไหมนั่นแหละยี่ห้อเดียวกันเครื่องที่นี่นะครับมีทั้งนี่ทับทิมกรอบซ่าลิมแล้วก็มะพร้าวกะทิมะพร้าวกะทินะครับยังไม่หมดยังไม่หมดแห้วนะฮะแต่หาไม่เจอครับผมนี่นี่ตามตามกิน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 อืมชื่นใจอ่ะตามความดีงามคือทับทิมกรอบทำเองแล้วก็เครื่องก็อร่อยนะชิ้นใหญ่สดมะพร้าวกะทิอร่อยว่ะชอบที่น้ำมันไม่หวานเกินไปอ่ะอืมสำหรับร้านทับทิมกรอบกะทิสดแม่บัวใช่ใช่ค่ะมีหลายราคานะครับชุดเล็กคือ40บาทชุดใหญ่60ชุดพิเศษ100ชุดครอบครัว150ชอบอันนี้สุดกิโล140ครึ่งกิโล70และหยิบน้อยสุด40บาทหยิบน้อยสุดคือยังไงวะพี่แล้วแต่ลมแม่ค้าถ้าวันนี้อยากจะหยิบแค่นี้ก็หยิบบางวันหยิบอย่างนี้บางวันให้เม็ดเดียวนี่ไง40บาทก็ไม่น้อยนะขอดู40บาทหน่อยครับนี่40บาทคุณผู้ชมกำลังกินแหละกำลังกินนี่เป็นข้าวปั้นหน้ามะม่วงครับผู้ชมเหมือนซูชิอ่ะเหมือนซูชิไหมน่ารักมากน่าลองลองเลยดูดิมาคุณผู้ชมคนฉุยข้าวเหนียวมะม่วงค่ะนี่ความกะทิความมะม่วงและข้าวเหนียวนั้นมะม่วงหวานเจี๊ยบเออว่ามะม่วงเขาหวานจริงบวกกับข้าวเหนียวนุ่มๆข้าวเหนียวชานโคตรหอมเลยแล้วข้าวเหนียวเนี่ยก็หอมนุ่มกะทิด้วยนุ่มจริงๆใช่สำหรับร้านคุณฉุยข้าวเหนียวมะม่วงใช่ได้ค่ะอยู่ในตลาดนี่แหละมากินกันจ้ะเฮ้และสำหรับวันนี้ตลาดเซรี2นั้นแชร์แชร์ไปเลยจ้าดีมากคุณผู้ชมแล้วก็เส้นทางการเดินทางเนี่ยมันคือเจริญกรุง109ถูกต้องใกล้ๆกับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ที่สำคัญคือที่จอดรถเยอะมากนะครับเราสามารถจอดในโรงพยาบาลแล้วออกมาเดินได้นะครับถ้าสมมุติว่าเห็นแก่ตัวขนาดนั้นแต่ถ้าแบบมาช้อปปิ้งแล้วก็เสียตังค่าจอดหน่อยก็คือจอดในตลาดดีกว่านะครับสแตมป์ตาแล้วจอดฟรี1ชั่วโมงครึ่งอะผู้ชมฝากด้วยสำหรับรายการอร่อยต้องแชร์นะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.bagaboo.tv ค่ะหรือว่าช่องทางการดูอื่นตามข้างล่างนี้เลยทันยาวมาถึงนี่เลยครับผมเดี๋ยวช่องทางกูเยอะมากครับผมงั้นไปเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้บายบายค่ะคนขับรถมารับแล้วรถคือรถตามคือรถไว้ตาม